สวัสดีครับในที่สุดเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายกันสักทีกับมัฟน้ำตาลเป็นของชิ้นสุดท้ายที่ผมจะรีวิวกับของกาชาปองงาน TGS 2019การรีวิวอันแสนยาวนานมัฟนี้เป็นมัฟอีกชิ้นหนึ่งที่ผมได้มาแบบบวก7ก็คือไอ้มัฟเนี้ยตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่การ์ดนะมัฟเนี้ยหลักๆก็คือบวกเอจีและบวกวิดเหมือนกับมัฟอื่นๆสิ่งที่ต่างออกไปก็คือมันกันกึ่งมนุษย์แล้วก็กันประเภทสัตว์ป่าก็คือของผมอันนี้กึ่งมนุษย์กับมังกรถูกไหมอันนี้กึ่งมนุษย์กับมังกรถ้ามัฟเขียวนะแต่มัฟน้ำตาลมันกึ่งมนุษย์กับสัตว์ป่าจริงๆเราใช้กันแค่กึ่งมนุษย์แต่ว่ามังกรกับสัตว์ป่าคงไม่ได้ใช้แล้วก็ในเรื่องของกันธาตุอันนี้กันธาตุดินและลมส่วนมัฟเขียวก็จะเป็นกันไฟและน้ำแน่นอนว่าถ้าผมใส่อันนี้ไปลงแล็บผมจะโดนไฟบอลแล้วก็พวกโคโบหรือฟอสอะไรต่างๆก็แรงขึ้นระดับหนึ่งมันอาจจะไม่เหมาะกับตัวพ่อค้าผมสักเท่าไหร่เพราะว่าถ้าผมเอาไปใช้ลงแล็บเนี่ยค่าวิทย์ของผมไม่ได้สูงเมื่อค่าวิทย์ผมไม่ได้สูงแม็กHPผมต่ำนั่นหมายความว่าถ้าผมโดนไฟบอลหรืออะไรมันมีโอกาสที่ผมจะตายได้มากขึ้นนั่นเองซึ่งในกรณีนี้มัฟน้ำตาลเนี่ยจะเหมาะกับคนที่อัพค่าวิทย์เยอะสักหน่อยให้โดนไฟบอลอะไรอย่างเงี้ยไม่ตายอยู่แล้วโดยที่ไม่จำเป็นต้องได้กันไฟน้ำอะไรพวกนี้มาก็จะเหมาะขึ้นที่จะเอาไปใส่มัฟน้ำตาลเดี๋ยวผมไล่ไปทีละอย่างเอาล่ะในเรื่องของการธาตุไปเรียบร้อยส่วนเรื่องบวก5เนี่ยกำจัดมอนเตอร์ระยะประชิดพ่อค้าผมใช้ได้จริงๆมันก็ไม่ใช่แค่พ่อค้าหลอกตัวอื่นๆก็ใช้ได้มันก็เหมือนกับคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันเป็นของที่เอาไว้ใช้แทนพวกแบบครึ่งหนึ่งของกอน SP เพียงแต่ว่าเราไม่ได้โดนเรื่องการยกเลิกการรีมานาอันนี้คือยังเพิ่มปกติผมก็เอามาใช้กับตัว Assassin Cross เหมือนกันก็คือผมใส่แค่บวก5เนี่ยพอแล้วเพราะว่าผมคงไม่คิดจะเอาค่าattack และค่าฮิตอะไรมากมายกับตัวแอดคือจริงๆแอดผมจะใช้ก็ได้นะเรื่องของมัฟน้ำตาลเนี่ยถ้าผมใช้บวก7ผมก็ได้เหมือนกันก็คือ attack ผมก็เพิ่มแน่นอนคือผมอัพเอจีและอัพวิทเยอะอยู่แล้วไอตัวบวก7เนี่ยผมก็ใช้ได้แต่ว่าผมไม่ได้ต้องการมากขนาดนั้นไงส่วนค่าฮิตเนี่ยผมใช้ไหมถ้าเราเป็นอย่างเราเนี่ยเราเล่นสายคลิกกันอยู่แล้วค่าฮิตเราไม่ได้ใช้ไงเพราะฉะนั้นแอร์สายคลีอาจจะใช้ได้ไม่คุ้มสักเท่าไหร่อีกอย่างนึงก็คือเนื่องจากการอัพสเตตัสของผมเนี่ยมันถูกบังคับมาด้วยการใส่การ์ดบาโฟ JR ซึ่งเอา AGI บวก3ทำให้ค่า Attack Speed ของผมเพิ่มขึ้นเป็น187พอดีอย่างที่ผมบอกและลองนึกภาพดูดิถ้าผมเอามัฟน้ำตาลบวก7มัฟน้ำตาลนี่นะบวก7เนี่ยนะเอามาใส่การ์ดบาโฟ JR มันจะเป็นยังไงมันคงไม่ดีใช่ไหมเอาการ์ดราคา 50,000อย่างแพงก็ 200,000 เอาการ์ดราคานี้มาใส่กับมัฟน้ำตาลบวก7ซึ่งราคา500กว่าล้านผมคงจะไม่อยากเอามาใส่สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแอดผมก็เลยใช้แค่บวก5พอเอาตีธรรมดาไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่ม MP แค่นั้นพอแล้วก็ได้ค่า AG ค่าวิทจริงๆผมจะสามารถใช้มัฟฟ้าก็ได้นะในคลิปแรกๆที่ผมรีวิวผมใช้มัฟฟ้าจำได้ไหมผมใช้มัฟฟ้าแล้วก็ใช้บาโฟ JR แต่ว่ามันไม่มีไอ้นี่ไงมันไม่มีรี MP ได้ MP อ่ะค่ามอนเตอร์ตายตัวนึงแล้วได้ MP 5เพราะว่ามัฟฟ้าของผมใช้ถ้าจะผมใช้บวก0ถ้าบวก5มันเป็นเพิ่ม MP ต้องโจมตีด้วยเวทซึ่งแอดผมมันใช้กายภาพเพราะฉะนั้นแอดผมก็เลยใช้แค่บวก5พอเอาล่ะแล้วสำหรับบวก7เนี่ยเราเอาไปทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมคลิปนี้ผมจะลองให้ดูเรื่อง attack บวก3เนี่ยสำหรับสเตตัสตัวผมนะ AG 70 width 55รวมกันได้125ก็คือ20คูณ3ก็120ถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้จะได้3ได้6เท่า3คูณ6เป็น18 attack บวก18และ hit บวก5บวก30จากสเตตัสแบบนี้เดี๋ยวผม AB ก่อนถ้าผมกดยาเร่งไปผมควรจะเปิดเสียง
้าผมกดยาเร่งอะดรีนาลีนรัชอ่ะแอทแทคสปีดของผมจะอยู่ที่189กรณีนี้ผมจะเอาไปทุบแล็บสำหรับแล็บเนี่ยตัวไหลตัวไหลเดี๋ยวสำหรับแล็บเนี่ยสไนถ้าจำไม่ผิดนะใช้ค่าฮิตอยู่ที่408ส่วนแอสซัสซินใช้อยู่ที่422สำหรับตัวพ่อค้าค่าฮิตของผมอยู่ที่366 408ลบ366มันเท่าไหร่วะเนี่ย70 34บวก8 34บวก8เป็น42โอกาสมิส 42% นั่นหมายความว่าโอกาสโดนผม 58% 50ผมจะมาคิดในนี้ทำไมผมก็จิ้มในนี้สิ40ผมควรจะอันนี้นี่เลยดีกว่านี่เราไปกันที่เซซิลแมปนี้แมปนี้แมปแล็บชั้น3ใช่ไหมเช็คโอใช้ค่าฮิต424สำหรับตัวแอดส่วนเซซิลใช้408สำหรับพ่อค้าของผมเนี่ย408ลบค่าฮิต366โอกาสมิสคือ 42% 50เพราะฉะนั้นผมจะตีโดน 58% แต่ผมมีสกิลอันนี้ใช่ไหมเนี่ยเพิ่ม Attack และ Hit ซึ่งเลเวลเต็มของผมโอกาสแม่น 58% มันคูณ 1.2 เพราะฉะนั้นผมจะตีสไนแบบสดๆโอกาสโดนอยู่ที่ 69% แต่ถ้าผมใส่มัฟน้ำตาลเข้าไปป้าบค่า Hit ผมจะทะลุ396 396 408 ลบ396โอกาสมิด 12% นั่นหมายความว่าผมโดน 88% 88คูณ 1.2 เพิ่ม 20% เป็น105เพราะฉะนั้นผมจะตีสไนสดทุบสดๆเลยไม่จำเป็นต้องสตันก่อนไม่จำเป็นต้องแฮมเมอร์ฟอลผมสามารถทุบสดได้เลยโดนแน่นอน 100% ตราบใดที่มันไม่ใช้ AGI up นะซึ่งถ้ามัน AGI up แม่งยังไงก็มิดคือเดี๋ยวผมไปทุบให้ดูแต่ถ้ามันไม่ AGI up ผมสามารถตีสดได้เลยไม่ต้องกลัวบวกได้เลยอะถ้ามันไม่ผักออกนะแล้วตัวแอดล่ะแอดมันค่าฮิตใช้424ถูกไหม424ค่าฮิตตอนแรกของผมเท่าไหร่นะ366 36 366ได้58แสดงว่าผมตีโดน 42% ถ้าตีสดคูณ 1.2 เป็น50ผมตีแอดโดนครึ่งๆแต่พอหลังใส่ค่าฮิตผม396396 424 ลบ 396 เหลือ28นั่นหมายความว่าผมตีโดน 72% คูณ 1.2 86% คือผมพอที่จะบวกกับแอสสดๆได้เลยอ่ะเพียงแต่ว่าเลือดผมอาจจะน้อยถ้าเกิดแม่งตอนจังหวะบวกก่อนที่จะทุบแล้วมันติดสตันเนี่ยถ้ามันสกิลสวนมาผมอาจจะตายได้นะซึ่งถ้าแอสถ้าเป็นไปได้ผมก็จะเสี่ยงเลี่ยงๆเหมือนกันไม่อยากจะบวกสดๆเท่าไหร่แต่สำหรับสไนถ้ามันไม่บัฟแดงมาผมก็ไม่น่าจะมีปัญหาเอาล่ะเดี๋ยวผมอันเนี้ยเดี๋ยวผมลองไปตีในแล็บให้ดูแต่ถ้าผมใส่แบบนี้ผมจะไม่มีท่ามุดดินผมจะต้องใส่คลิปอันนี้ผมก็จะต้องใส่คลิปทองมุดซึ่งมันจะทำให้ Attack Speed ของผมตกใช่เพราะว่าค่า AGI อะไรวะโอ้ไม่ใช่ไอ้นี่สิของผม AGI หายช่างซิปมาได้ถูกจังหวะก็แอทแทคสปีดของผมจะลดลงจาก189ลงเหลือ188จริงๆแล้วค่า HP ของผมเหมือนจะตกด้วยใช่ไหม
ันนี้ถูกปะวะไม่ตกอ่ะตกเว้ยตกหน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรตกหน่อยนึงแต่ค่าฮิตของผมได้เพิ่มตอนนี้ผมจะไปแบบไม่ใส่เลดิกจริงๆถ้าเอาหมอๆมันก็ต้องใส่เลดิกมันต้องใส่เลดิกนะเพราะว่าไม่งั้นผมโดนสไนเปอร์เบิ้ลตายห่าแน่จริงๆผมใส่แบบนี้ไปเนี่ยผมก็พอจะบวกกับพ่อค้าได้พ่อค้าเดี๋ยวผมจะใส่แบบนี้ไปแต่ก่อนอื่นตอนนี้ของผมจะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างมัฟน้ำตาลว่าใส่กับไม่ใส่ดาเมจต่างกันเท่าไหร่ผมควรจะไปไหนดีผมควรจะเอาใช้ขวานแบบนี้ขวานบวก5ธรรมดาที่ไม่บวกเกินเพราะว่าถ้าบวกเกินแล้วเดี๋ยวมันจะแกว่งมันจะมองยากโอ้ใช่ผมเอาใบเคลือบธาตุไปด้วยเดี๋ยวผมเอาเคลือบธาตุน้ำไปละกันอยู่ไหนวะธาตุน้ำธาตุน้ำสัก6ใบก็น่าจะพอแล้วมั้งเดี๋ยวผมเป็นตีวัวธรรมดาให้ดูจะได้เห็นว่า Attack 18เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ต่างกันอะไรเท่าไหร่คือมันเหมือนกับถ้าใครคิดจะใส่เอาแอทแทกนะสำหรับอาชีพที่ตีธรรมดาแบบเนี้ยบอกเลยว่ามันไม่คุ้มเว้นแต่ว่าจะทำดาเมจสมบูรณ์เช่นแบบผมทุบสไนมันเกือบจะตายแล้วแต่มันยังไม่ตาย2ทีนะผมสามารถใส่มาร์กน้ำตาลเพื่อทำให้มันสามารถทุบ2ทีตายได้อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยอาจจะเอาบวกมาร์กน้ำตาลบวก7ก็ได้แต่ว่าสำหรับพวกง้องหรือเขาเรียกอะไรอ่ะหรือไบโอยาปลาอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้ต่างกับปีกดำสักเท่าไหร่แต่ราคามันต่างกันเยอะแอทแทกมันก็ใกล้ๆกันน่ะแหละเดี๋ยวผมใส่บวก5ไปก่อนปั๊บหลอดก็มาเหนื่อยไหมเดี๋ยวผมเสือกวิงกลับมาที่เดิมเดี๋ยวผมโจ๊ะทำไมมันอ้อเราจะไม่ได้แม็กซ์ไมค์ทีละ711ฟันวัว711เท่านั้นเองฟันทีละ711อันนี้เป็นขวานเหมืองรวมเป็นขนาดใหญ่มันใช้ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรผมฟันให้ดูประมาณ1,050เราเนี้ยไม่น่าจะต่างกันสักเท่าไหร่ประมาณสัก1,050ได้1,050 1,060ไปถึง1,070 1,080ด้วยเราเนี่ยแหละประมาณนี้เอาล่ะเดี๋ยวผมอันนี้711ใช่ไหมเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนธาตุน้ำยังไม่ต้องเปลี่ยนดิผมใส่มัฟบวก7ให้ดูอ่ะพอผมใส่บวก7ปั๊บเดี๋ยวเราดูโอ้แหวนฟรีไม่มีใครเอา711ขึ้นมา20ครับท่านกับราคา500ล้านช่างเป็นอะไรที่คุ้มค่าถ้าเอาแอทแทกสำหรับตีอย่างนี้นะส่วนสำหรับสกิลแอทแทกตีแรงขึ้น20ผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกก็จะได้ผมคงจะไม่ใช้สกิลอะไรมากให้ดูเป็นไงแล้วถ้าผมใส่ขวานใจแอนล่ะผมซื้อมาตอนประมาณเท่าไหร่วะ740กว่าล้านป่ะวะประมาณนั้นจนเลยอ่ะไม่มีหมดงบเลยนึกว่าราคาจะขึ้น
ปรากฏคนไม่สนใจทั้งนั้นแต่ก็ดีถ้ามันยังราคามันยังแบบนี้อาจจะหาอีกอันนึงมาไว้ใช้ใส่เลดิกแล้วก็เล่นแบบนี้ซะเลย Attack 180Attack Speed 188ไปไหนหมดวะอันนี้จากประมาณ 1,060 กลายเป็นต่ำสุดจาก 1,040 อันนี้ดูเหมือนจะขึ้นมาประมาณ20ก็น่าจะพอๆกันแล้ววะเพราะยังไงมันก็น่าจะพอกันอ่ะเพราะว่าการ์ดของผมไม่มีผลการ์ดผมไม่มีผลนะผมมันเป็นการ์ดเหมืองแล้ววัวมันเป็นขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นสำหรับแอทแทคเพื่อถ้าใส่เพื่อเอาแอทแทคสำหรับตีธรรมดาอย่างเงี้ยไม่เวิร์กจะต้องเป็นไว้พวกที่มันตีแรงเวอร์แบบไบโอยาปาอย่างเงี้ยอาจจะพอได้แต่มันก็สามารถใช้ปีกดำได้ไงมันไม่จำเป็นต้องใส่มัฟน้ำตาลอะไรขนาดนั้นจริงไหมเนี่ยมันก็ประมาณเนี้ยเพิ่มประมาณ 20-30 อะอันนี้มันการ์ดมันมีผลไงก็ประมาณนั้น 20-30 เท่าที่ผมดูแล้วถ้าผมเคลือบน้ำล่ะก็อ่ะต่อให้เคลือบน้ำมันก็เท่านั้นละวะส่วนต่าง20เคลือบน้ำมันสักเท่าไหร่อย่างเก่งก็30 30 4ให้40เลยอ่ะมันก็ไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่อ่ะแล้วถ้าผมเปลี่ยนขวานเนี่ยเคลือบน้ำมันจะหายเคลือบแล้วก็จาก731เป็น 1,040 มันก็ไม่ได้ต่างเท่าไหร่หรอกเพราะฉะนั้นเคลือบน้ำเนี่ย 1,040 แล้วถ้าผมใส่อันนี้ล่ะ แรงขึ้น35แอทแทคบวก18แอทแทคบวก18ตีจาก711เป็น731แรงขึ้น20เคลือบน้ำก็เป็น35จาก20เป็น35ก็ตามนั้นผมวิ่งกลับไปก่อนเพราะฉะนั้นผมเทสแอทแทคคร่าวๆให้ดูแล้วส่วนการ์ดที่เราจะใส่เนี่ยเราจะใส่กันอะไรผมก็คิดหนักอยู่เหมือนกันนะสำหรับตอนแรกว่าไอ้มัฟราคาตอนนี้เท่าไหร่วะน่าจะ500กว่าล้านมั้ง500 600ล้านประมาณนี้เราจะใส่การ์ดอะไรกันดีหนึ่งในการ์ดที่ผมคิดออกก็คือเลดิกเพราะว่าผมเอาไปใช้แลบได้หรือถ้าผมไม่ใส่เลดิกมันมีอีกการ์ดนึงที่บอกสำหรับอันนี้ก็คือบวกแอทแทคอยู่แล้วใช่ป่ะเราก็ใส่บอสวิสเปอร์แต่บอสวิสเปอร์ราคาปัจจุบันแม่งคือแบบสูงมากอ่ะเท่าไหร่นะผมว่าผมเห็นเหมือนเห็นคนประกาศแวบๆผมว่าผมเห็นคนประกาศขายแวบๆการ์ดบอสวิสเปอร์ 300M ครับท่านซึ่งมัฟปัจจุบันมันก็500กว่าล้านแล้วนะ500กว่าล้านแล้วยังไงมาเจอการ์ดวิสเปอร์เข้าไปอีก300ล้านมันก็ราคามัน จุกอ่ะขอบอกแล้วการ์ดบอสวิสเปอร์มันเท่าไหร่เดี๋ยวหาว่าผมเอาแต่พูดผมก็มีอยู่นะผมก็มีอยู่บอสวิสเปอร์เนี่ยผมเอามาแล้วแต่ผมยังไม่กล้าใส่ว่ะผมใส่ไม่ลงผมเอาไว้รอชิ้นอื่นดูก่อนคือเรื่องของเรื่องเนี่ยไอ้การ์ดไอ้มัฟเนี่ยถ้าผมจะเอาให้พ่อค้าใช้ผมไม่ได้ใช้บอสวิสเปอร์ไงผมต้องใช้เลดิกเพราะผมจะเอาไปแลบถูกปะแต่ถ้าผมจะใช้บอสวิสเปอร์แล้วยังไงผมโดนสไนผมไม่ไหวอะพูดจริงๆเอาจริงๆผมไม่ไหวนะให้ไปโดนสไนปกติแม่งก็แรงอยู่แล้วพ่อค้าผมก็เลือดไม่ได้เยอะแล้วยังไงโดนไปก็ตายห่าพอดีจริงนะเดี๋ยวผมจะเอาอันเนี้ยผมไปตีในแลบให้ดูแบบคร่าวๆแบบระดับนึงให้เห็นว่าถ้าผมไม่ได้ใส่อะไรเลยเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้ใส่การ์ดถ้าก็คือเหมือนกับว่าผมสมมติว่าผมใส่บอสวิสเปอร์ไปถ้าผมไม่ได้ใส่เลดิกมันจะโดนแรงมากโอกาสที่ผมจะตายจะสูงเดี๋ยวเราจะไปดูกันในแลบโอเคผมขอตัดไปที่แล็บ3เลยผมคงจะไม่เดินจากนี่ไปแล็บให้ดูเพราะมันเสียเวลานาน
เอาล่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่แล็บ3แล้วแล็บ3ปกติผมจะใส่แบบนี้ไปลุยซึ่งในคราวนี้ของผมคงจะใช้มัฟน้ำตาลให้ดูผมเพิ่มแถมให้ก็คือเดี๋ยวผมจะใส่ไอ้นี่ให้ทีหลังแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ผมใส่มัฟน้ำตาลให้ดูก่อนเอาล่ะเดี๋ยวผมจะใช้มัฟน้ำตาลสำหรับเซตนี้ของผมที่ใช้อยู่ตอนนี้สามารถทุกสไนส่งทีตายแบบสดๆได้นะเดี๋ยวผมจะตีคร่าวๆให้ดูก่อนเงื่อนไขก็คือผมต้องมีบัฟอย่างนี้ผมต้องบัฟอันนี้ใช่ต้องบัฟแบบนี้ผมต้องใช้ Maximize Power Thrust ส่วนสำหรับไอ้ตัวนี้นี่ก่อนไม่เยอะเกินอ่ะคลิปนี้น่าจะมีตายเยอะอยู่ชิบหายชิบหายผมลืมกด Maximize ว่ะใครตายเมื่อวานดูท่าแล้วแล้วยังไงจริงๆผมสามารถทุกวิ4ทีตายได้แต่ว่าบางทีมันมีโอ้ยเดี๋ยวให้กูพูดก่อนดิเนี่ยประมาณเกือบ13ของผมจะทุกบีประมาณนี้จะฆ่าไปหรอประมาณ 12,500 13ทำไมโอ้ยเดี๋ยวก่อนแอปเนี่ยผมจะสไนถ้าทุกสดผมจะทุกประมาณ 20,000 30,000 มี 20,900 ไปปลายแต่ก็ 29,500 บวกหมดเพราะฉะนั้นผมทุกสไนไอ้นี่อยู่แล้ว2ทีตายผมไม่จำเป็นต้องใส่มัฟน้ำตาลแน่นอนผมใช้ขวาน60แต่ถ้าเกิดเท่าที่ลอง69ก็น่าจะพอใช้ได้แต่ถ้าไม่มีก็อาจจะต้องใช้อันนี้แทนเดี๋ยวโซนมองไม่เห็นนะเดี๋ยวก่อนแอดมันบัฟปังเขาให้15,000เอาล่ะผมจะเปลี่ยนเป็นมังตาลเรื่องความแรงผมคงจะไม่เทสซ้ำให้อีกรอบเพราะว่าเราเห็นกันแล้วว่ามันแทบไม่ต่างสำหรับมังน้ำตาลผมจะทุบไอ้นี่สดเลยนะเอาดีบัฟหายผมต้องระวังเรื่องไฟบอลเพราะว่าผมจะโดนแรงขึ้นเอาผมตีมันไม่ค่อยเข้าจะบัฟมาอย่างนี้บางทีมันบัฟตัวอื่นแล้วเราไม่เห็นแสงด้วยไงเพราะมันเลยจอไปแล้วจะจับใช่ไหมเราจะได้ไม่ยุ่งอ่ะเนี่ยทำน่ะว่าละเชียวแสดงว่าไอ้นี่บัฟได้บัฟมาเนี่ยบางทีบัฟพระมาเราไม่เห็นมันจะโดนเบาลงเอาล่ะเดี๋ยวผมทุบสดผมทุบไอ้นี่ได้อยู่เราไม่ต้องกลัวแอดเหรอแอดเราไงนายกูไม่ยุ่งเว้ยแอดก็อย่าไปกลัวดิอุ้ยแบ่งไปกูอีกตีปาร์คไม่ค่อยเข้าเพราะว่ามันเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ขั้น4แล้วผมตีอาวุธเป็นธาตุดินใช้ใบธาตุดินมันก็เลยอย่างที่เห็นนั่นแหละมันก็เลยเบาลงเยอะ
ต่อยไหมไม่ต่อยกูทุบนะไอ้เราทุบสดได้เว้ยมับน้ำตาลไม่ต้องกลัวเยอะว่ะเยอะว่ะโอ๊ย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  13,300 ซบโอ้ยแหลกชิบหายแหลกโคตรตอนแรกเรายังผมจำได้ว่าโดนประมาณสักตอนแรกเราโดนประมาณ 2,000 กว่าแต่พอไม่มีไอ้นี่แล้วแม่งไม่มีเลดิ่งแล้วแม่งโคตรแรงอ่ะแม่งบัฟแดงยิงธรรมดาดอกละ 3,000 อ่ะโอ้โหคุณพระ 3,000 3,200 ด้วยไม่ใช่ 3,000 เป๊ะถ้าผมใส่บอสมิดถึงจะแรงแต่ว่าตายอย่างนั้นก็ไม่ไหวว่ะบอสลืมแม็กซิมไมค์เดี๋ยวไหนวะปาทีแอดมาเว้ยแอดมาจะดีเหรอพระเลยตายเลยจุกให้แดดหน่วยกล้าตายไอ้สดได้อ้าวชิบหาย 15,000ถ้าใส่เลดิกก็สักเหลือประมาณสัก12,000ก็เกือบตายบัฟชุดแม็กซิมไมค์เบอร์เซิร์กอะปอดพ่อค้าว่ะเราทุบไวเว้ยเราทุบสดได้เราสดได้อุ้ยไหนเดี๋ยวแม่งสไปรัลลากไปหาให้ไบโอให้มันปลาลีสู้มันได้ถ้าใส่มัฟน้ำตาลนะผมห่วงแอดได้เลยผมไม่กลัววิ่งว่ะวิ่งกันหน้าที่เราดิเป็นศพไปแล้วสไนอ่ะผมเดินเข้าไปหาไม่ได้วิ่งไวอย่างนี้แสดงมันบัฟเอจีด้วยไอ้ย่าแม่งมาที่เผลอกูเดี๋ยวกินอะไรกันเดี๋ยวมันจะจับไม่ใช่หรอเราไม่ยุ่งอ่ะนั่นเอาเข้าไปเอาเฮ้ยมันจะอะไรกันนักหนาเอาไปอีกเอามือไปเอา MP ก่อนไหลส่วนใหญ่ไปก่อนตายกันโอ้โหโคลนจ้าผมจะไม่ค่อยชอบโคลนเท่าไหร่โดนแล้วบัฟหายผมต้องมาบัฟใหม่ไม่งั้นไม่ได้ดวงประมาณ 30,000 โดนนะปลามันสไนเว้ยสไนโอ้โหเบิ้ลกูเท่าไหร่วะ
แม่งยิงมาแรงโคตรแรงโคตรไม่ใส่เลดิกไม่ได้อ่ะเราต้องหามาน้ำตาลเลดิกหาอีกอันเหรอไม่ไหวนะเราจะใส่เลดิกกันดีเพราะยังไงเราก็ไม่คิดจะใส่วิปเปอร์อยู่แล้วจะจับมันจะจับจับเข้าจับไปอุ๊ยพ่อค้าว่ะสดดีเราทุบไวอยู่แล้วถึงแอทแทสปีดจะลดลงมาบ้างก็เถอะวิมาอันง่าตัวฟรีเว้ยเฮียไนโคนใส่กูอีกต่างให้ชุบไหมนี่ชุบนี้แล้วนะแล้วก็ตายถ้า 11,000 เนี่ยแสดงว่าไอ้นี่แน่ๆได้รับบัฟได้รับบัฟของพระมาไอ้ซัมชั่นซัมชั่นอะไรเนี่ยอ้าวอ้าวอันนี้สดดิวิผักปุ๊บตีสไนโดน 100% เว้ยไม่กลัวนี่อะไรแอดออกมันต่อยไปแล้วอดอ้าวอ้าวอ้าวทุกสดได้ทุกสดได้โดน 100% รู้สึกจะตายมันเดียวนะสดดิโอ้โห 17,000 เดี๋ยว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 ทำคู่ไว้เดี๋ยวก่อนมีเหรอมีเหรอไอตัวนั้นเลือดมันไม่เต็มนั่นอะเดี๋ยวเกิดมาแล้วบัฟแดงนี้ตั้งตัวไม่ทันเฮ้ยเดี๋ยวพาผมค่อยรีวิวแบบถึกๆอีกทีแล้วกันต่อจากคลิปนี้เดี๋ยวผมขอไอ้นี่ให้เสร็จก่อนถึงได้แล้ววะไม่ได้เบสอะไรวะฆ่ามันไม่ใส่เลดิกไม่ไหววะว่าผมสามารถทุบแอสสดๆได้แล้วซึ่งทุบไปสัก 2-3 ทีมันก็น่าจะติดสตันแล้วตราบใดที่มันไม่ใช้สกิลเปิดมาตอนผมเริ่มทุบผมก็สามารถฆ่าแอสได้กรณีนี้ช่วยได้พอสมควรกรณีแบบมีแอสหลุดเข้ามาหรือมั่วแล้วพอโจ๊กตายแล้วหรืออะไรทั้งหลายแหล่ผมพอที่จะช่วยไอ้ดงนั้นได้วิ่งว่าอันน่า
แม่นเว้ยทุกแม่นเว้ยไม่ต้องกลัวเยอะสไนนี่มันตายไปแล้วตรงนี้ไม่มีเหยียบฟอสฟ้าอุ้ยแอบอุ้ยหูสโลยมึงอยากโฟลี่ไลท์เชียวนะโอ้เจ็บพอสมควรซัมจิโออ่านยากว่ะเรียกแอสซัมแล้วกันก็จะทำให้ MDF ผมเพิ่มขึ้นมันก็จะทำให้โดนไฟบอลไม่ตายมาดิยาลีลาโอ้โหสนายกวนตีนค่ะกูจะมุดแต่สนายมายิงให้มันลุกขึ้นมาอย่างนี้โอ้ยโอ้โหไอ้นี่มาเกิดมาอีกเหรอเอ้าเหี้ยมากคราเกิดมาปุ๊บแม่งสไปรัลเลยไอ้นี่ปล่อยไปก่อนเอาล่ะเราแม็กซิมัยโอ้โหอย่างนี้ไปบ้าไปแล้วแต่เราก็ทุบสดได้นี่หว่าเห็นป่ะเราทุบโดนหมดเลยไม่มีไม่โดนนะขัดแม็กใช่ไหมจับป่ะเนี่ยใช่มันจับเขาค้าว่ะโอ้เหยียบอ้าวเดินช้าๆอย่างนี้ตีได้โอ้ย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 แม่งผลักออกถ้าถึงตัวนะก็ตีได้อุ๊ยทั้งแอร์ทั้งวิเลยก็มาดิโอ้โหปั๊บเอจีอย่างนี้ตีไม่ได้ยังไงก็มิดอ้าวโอ้โหชั่วเห็นมันเดินไปตรงนู้นแล้วมันคอกกิ้งมาอย่างเงี้ยนะอันตรายจริงไปชุบส้มผมได้หมดพอดีเอามาใช้ด้วยไม่ใช้เองอันนี้ผมตีให้คร่าวๆดูไปแล้วคราวนี้เราลองใส่ไอ้นี่บ้างถ้าผมใส่ตุ้มกับเซตตุ้มล่ะเพื่อความสุดทำอะไรอีกเฮ้ย
จะจับใช่ไหมอย่าหลุดนะเพื่อความสวยผมเอาฝั่งน้ำไปให้พาร์ทให้พ่อค้าด้วยผมต้องเอาปิดปากน้ำให้พ่อค้าใส่ด้วยแอทแทคคราวนี้สุดติ่งเลยจ้าดูดิเท่าไหร่ละดิปิดจอคราวนี้แอทแทคน่าจะกระชูนอ่ะทั้งปากม็อบโอ้ศพมาเฮ้ยชั่วว่ะกดจิ้มแล้วนะมันไม่ไปแล้วมันไม่เดินอ่ะมันยืนนิ่งอ่ะบางๆอยู่โอ๊ยไม่มีเลยดิกนะเว้ยเฮ้ยอุตส่าห์จะเข้าไปแอบแม่งมาเกิดตรงนี้อีกนะโอ้โหอย่างนี้ช่วยไม่ได้เว้ยช่วยไม่ได้แล้วอย่างนี้แถมเสียไปอีกต่างหากโอ้โหเกือบ14,000แรงโคตรเหมือนทำไมมันตีช้าๆโอ้แอทแทคสปีดเราตกแบบเยอะ189เหลือ188 188เหลือ186โอ้ยตกเยอะอ๋อประดับเราไอ้นี่ไงประดับเราหายแล้วไอ้นี่อีกไอ้ปากสปีดเราเปลี่ยนเป็นปากม็อบมันก็เลยยิ่งไปนันใหญ่แอทแทคสปีดมันก็จะน้อยความแรงไม่ใช่ทุกสิ่งสำหรับที่นี่มันก็สำคัญในกรณีที่ลดจำนวนครั้งแต่ว่าวิ่ง14,000เลยเหรอมันเห็นนะมันช่วยได้ก็จริงแต่ว่าความไวผมว่าสำคัญไม่แพ้กันเพราะเวทวิอย่างจูปิเทลทันเดอร์อย่างเงี้ยเอามาเวทวิบางเวทมันขัดลายไม่ได้ถ้ามันขัดลายไม่ได้ก็หมายความว่าเราต้องทุ่มให้มันตายก่อนหรือไม่ก็ติดสตันซึ่งแน่นอนว่าถ้ามันตายกับติดสตันจำนวนครั้งต่อวิมีความสำคัญโอ้โหเดียวกูกดวิงมันยังไม่ทันสะบัดเลย 13,300 บินไปแล้วจ้าโอ้ยยังจะโคลนใส่อีกมีแอดเปล่าวะถ้ากูก็กลัวแล้วไม่เอาละโอ้เดี๋ยวมีแอดเปล่าวะเป็นโรคที่ระแวงเวลาเล่นแหละอยู่ใกล้ๆฟ้านี่เราไม่เอาเอบีก่อนอ่ะเราก็ตายไปแม่งลากหลุดจับหลุดนะดิแน่นอนอย่างเงี้ย
เกิดเป็นศพไปแล้วไปไหนแล้วนี่หน่อยโอ้มันบัฟเจจิเปล่าวะโอ้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 โหเหลือ200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 อุ้ย14แรงโคตรจ้าเอ๋ไฟวอโดนกับดักเหรอวะ17มาจากทุก13เป็น14เลยนะเนี่ยถ้าบวกตุ้มบวกตุ้มบวกปาดปิดปากดำอะไรเข้าไปเนี่ยหลักๆน่าจะเป็นเครื่องความแม่นมากกว่าเราสามารถทุกสไนได้แบบโดน 100% สบายๆและเราก็พอจะทุกแอสสดๆได้ด้วยช้าว่ะช้านี้ไม่ชอบเลยว่าแตกอ่ะแตกอ่ะแตกทั้งวงถ้าไม่ช่วยยังไงก็แตกทุบนะเว้ยโอ้โหโดนอะไรมันสกิลมาพ่อค้าตีธาตุ 15,000ถ้าตีท่าถ้ามันตีท่าน้ำมายังไงผมก็ตาย
ถ้าเป็นธาตุไฟอ่ะรอดอยู่โอ้แรงขนาดนี้โอ้ AGI ถ้ามัน ATI up ก็ลาก่อนเดินช้าอย่างนี้ไม่มี AGI up นี่แต่มันไกลเกินจะเอ๋อสตาร์ก็ต้วงฟรีอะไรวะอ๋อมันมีบัฟพักไอ้เอสซัมทีโอผมตัดได้ด้วยติดโคลนไซส์พอดีโอ้จะวิ่งไปโผล่อยู่นี่เดี๋ยวมีปะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ทันตั้งตัวตายกันเยอะจังวะสองอีกเฮ้ยอะไรชุบกูดิกูชุบได้เฮ้ยไม่ได้ดิมัน99ถ้าเป็นแอด99นี่ผมก็ทุบไม่ไหวนะ ก็ทำไมมันตายกันเยอะขี้เกียจเอาพาเดินความแม่นมากกว่าเรื่องแอนแคปไม่น่าจะใช่ประเด็นอะไรเท่าไหร่มันสามารถทำให้เราที่จะทุบไอตัวที่หลบเก่งๆโดยเฉพาะในแล็บ3ได้แบบสบายๆเยอะๆจัดเอ๋แล้วตะกี้ยืนประชิดมีไซส์ทำไมไม่โผล่วะ
เราก็ดักรอทุบอยู่โอ้โหอย่างนี้วิ่งไวอย่างนี้เฮ้ยถ้ามันวิ่งเดินเร็วๆอย่างนั้นอะมี AGI อัพเราตีไม่ได้ยังไงก็มิดอันนี้ตัวคลาสวิ่งว่ะ14,000เว้ยน่าจะเทปพอและแค่นี้ดีกว่าขี้เกียจเอาพระลงมาชุบแล้วคลิปนี้ผมก็ไว้เพียงเท่านี้ละกันสวัสดีครับ